การรายงานเหตุนะครับป่วยสีโรคนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับขออภัยที่ต้องเอ่ยพลาดพิงไปนะครับก็โรคความดันโลหิตสูงโรคพังผืดปอดที่ติดจากโควิดโรคเส้นกล้ามเนื้อหัวใจตีบแล้วก็โรคกระดูกเสื่อมซึ่งก็สามารถรักษาได้นะครับอาการของท่านนายกทักษิณเมื่อสักครู่เป็นแค่ภาพนิดเดียวนะครับถ้าท่านไปดูครับการลุกนั่งการโหนขึ้นรถกอล์ฟด้วยมือข้างขวาที่เอ็นเปลื่อยยุ่ยจริงไหมการลุก นั่งกราบพระการเดินขึ้นบันไดดอยสุเทพการลุกลงไปนั่งลดน้ำและพลวนดินที่พืชสวนโลกสแสดงถึงท่านแข็งแรงผมก็ยินดีกับท่านด้วยสแสดงว่าไม่รู้ว่าหมอโรงพยาบาลตำรวจรักษาดีหรือว่าท่านมีกำลังใจดีผมรู้ชื่อหมอนะครับเป็นพลตำรวจโทกเกษียณอายุไปแล้วคนหนึ่งรักษาออโทโปีดิกกศรย่อสอ,อ,สอเสือ ปัจจุบันคนหนึ่งไม่น่าเชื่อครับยังอยู่ในราชการแต่ไม่ได้ทำ้านที่แพทย์แล้วเป็นพลตำรวจโทนายแพทย์สอเสือเป็นหมอทางสมองไม่รู้รักษาอะไรเพราะกรรมธิการได้เชิญหน่วยราชการทั้งหมดไม่ว่าจะกรมราชทัรมโรงพยาบาลตำรวจมาชี้แจงตลอดเวลาลงมยาบาตำรวจส่งรองแพทย์ใหญ่มาครับ มีหมอเข้าร่วมประชุมกับผมเจ็ดแปดท่านที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเรานึกว่าท่านมาชี้แจงเป็นหมอครับใส่เสื้อสีขาวของหมอเลยครับเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สรุปว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยครับม่หน้าหมอถามไอ่ทำไมพูดเรื่องหมอไม่รู้เรื่องแต่เป็นตำแหน่งรองแพทย์ใหญ่นะก็ไม่ว่ากัน